หน่วยการเรียนรู้ที่3สำนวนไทย1ความหมายของสำนวนไทยโวหารถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบกินความกว้างและลึกซึ้งต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจความหมาย 2. ที่มาของสำนวนไทยสำนวนไทยมีที่มาหลากหลายเช่น 1. สำนวนที่มาจากธรรมชาติ 2. สำนวนที่มาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 3. สำนวนที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีการเล่นและการเมืองการปกครอง 4. สำนวนที่มาจากความเชื่อและศาสนา 5. สำนวนที่มาจากศิลปะการแสดงและดนตรี 6. สำนวนที่มาจากวัฒนธรรมทางภาษา 3. ลักษณะของสำนวนไทยสำนวนไทยที่ไม่มีสัมผัสคล้องจองมีจำนวนคำตั้งแต่2ถึง8คำสำนวนไทยที่มีสัมผัสคล้องจองมีจำนวนคำ4คำ6คำ8คำ10คำและ12คำ 4. การใช้สำนวนไทย 1. ใช้สำนวนให้ถูกต้องตามความหมาย 2. ใช้สำนวนให้ถูกต้องตามสถานการณ์และใช้อย่างพอเหมาะไม่ฟุ่มเฟือย